ท่านประสงค์บุรณพงษ์ท่านประธานครับรัฐสภาที่เคารพครับกับผมขออภัยที่ไม่ค่อยได้ใจได้ยินครับท่านประธานครับกับผมนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพจากข้อสรุปของท่านกรรมาธิการนั้นก็ปรากฏกับผมได้ฟังแล้วก็ยังแยกไม่ถูกว่าเป็นประชาธิปไตยหรือแบบอำนาจนิยมนะครับท่านประธานครับเพราะมันไม่ยากเลยในเรื่องของประชาธิปไตยกับเผด็จการนั้นน่ะง่ายนิดเดียวฮะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรือต่างกันมากประชาธิปไตยก็เหมือนน้ำจะเป็นน้ำเกลือน้ำเข้มน้ำขมก็น้ำแต่เผด็จการน้ำมันอะไรก็น้ำมันขี้โรคก็น้ำมันมันไม่เหมือนกันครับตอนนี้กับผมได้ฟังมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งทั้งหลายนี่ตามในความคิดของกระผมและประชาชนทั่วไปเนี่ยเรายังไม่ถึงประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่าไหร่กระผมจะกราบเรียนท่านประธานว่าในเรื่องของประชาธิปไตยนั้นครับการเข้ามาเป็นส่วนร่วมประชาชนนั้นมีส่วนสำคัญที่สุดการแสดงออกประชาชนเป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นเรื่องของม็อบเรื่องการแสดงออกทั้งหลายเนี่ยเราน่าจะให้ความสนับสนุนหรือป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นเพราะเข้ามาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเข้ามาอย่างถูกต้องเพราะเป็นการแสดงออกในการแสดงออกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาสถาบันประชาชนเข้ามาหรือแม้กระทั่งสถาบันทางสงฆ์ก็ออกมาสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องซึ่งฝากท่านกรรมาธิการด้วยว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาคิดเพราะเป็นเรื่องเราต้องให้การสนับสนุนครับประชาธิปไตยที่แท้จริงแค่รัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาอย่างนี้หลายอย่างต้องแก้ไขครับพูดถึงสถาบันการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันทั้งหลายก็แสดงออกให้เห็นเราขอฟังครับขอฟังบ้างท่านอาจารย์ประเวศวัชรศรีท่านก็บอกว่าเยาวชนสมัยใหม่เนี่ยอนาคตเขายาวแต่ว่าประสบการณ์เขาสั้นเช่นเดียวพวกเราทั้งหลายประสบการณ์ยาวแต่อนาคตสั้นเราฟังอย่างนี้เราคงจะมีประโยชน์ในการที่จะให้การสนับสนุนแก่เขาสถาบันการศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับท่านประธานที่เคารพศาสนาของเราเนี่ยกับประชาธิปไตยมันควรจะคู่กันไปในสมัยหนึ่งราชาธิปไตยสมัยรัชกาลที่ 5ศาสนาเราก็เป็นแบบราชาธิปไตยทุกอย่างมารวมศูนย์หมดครับมารวมศูนย์หมดนะครับก็แยกไปเป็นปกครองแบบเหมือนปกครองของเราเลยแต่เมื่อเปลี่ยนการปกครองมาสถาบันศาสนาได้เปลี่ยนไปครับต้องมีแยกเหมือนกับประชาธิปไตยครับมีนิติบัญญัติตุลาการบริหารนะครับแยกไปเลยนิติบัญญัติก็เรียกว่าสภาสงฆ์สังฆสภาบริหารก็เป็นสภาเป็นคณะสังฆมนตรีตุลาการก็เป็นทางตุลาการนะครับซึ่งทางเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าบ้านเรากลับกลายเป็นในรัชกาลที่5นั้นพ.ร.บ.สงฆ์212แต่พอหลังจากการเปลี่ยนแปลงมาถึงสมัยท่านจมนสฤทธิ์ก็เปลี่ยนไปหมดถึงมาสมัยนี้ก็กลับไปสู่212อีกแล้วนะครับคือไปเหมือนเดิมเพราะนั้นจึงมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของศาสนาเรื่องของสังคมประชาธิปไตยก็ผมเนื่องกราบฝากในสังคมประชาธิปไตยว่าความเสมอภาคทุกอย่างต้องมีไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคศาสนาสถาบันศึกษาสถาบันทุกอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เสมอภาคทั้งสิ้นท่านประธานที่เคารพผมมีฝากมาครับศาสนาเราเขาก็อ้างว่าขณะนี้พระท่านก็อ้างว่าท่านบ้านเมืองเราเสมอภาคแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วทำไมท่านไม่เสมอภาคบ้างมีร้องเรียนมาครับว่าโควิดได้เกิดขึ้นแล้วพระท่านก็รับศีลรับทำบุญทำอะไรไม่ปิดวัดหมดนะครับนอกจากงานศพบ้านผมก็ได้ศพละ100 200เงี้ยฮะเมื่อปิดหมดไม่มีงานไม่มีอะไรพระก็ไม่มีรายรับท่านประธานทราบไหมวัดเนี่ยเดือนค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่ 5,000 เราไม่ได้รับความเสมอภาคเลยนะครับผมฝากท่านประธานครับไปยังรัฐบาลว่าให้ความเสมอภาคในหลักประชาธิปไตยบ้างเรากู้เงินมา 400,000 ล้านแบ่งให้ท่านบ้างครับเพื่อท่านจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับก็กลับไปท่านประธานที่เคารพอย่างนี้นะครับว่าความเสมอภาคสำคัญและสิ่งสำคัญที่สุดที่จะฝากก็คือว่าถ้าจะเป็นประชาธิปไตยกันมันต้องเป็นของเราครับอำนาจครับเป็นของประชาชนเป็นของเราเองเลยเลือกตั้งขึ้นมาตัวแทนประชาชนขณะนี้นะครับก็อ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตยพวกกับผม 136,000 คนเลือกผู้แทนแต่คนเนี้ย
แต่ปรากฏว่าท่านหัวหน้าคสช.เลือกสมาชิกได้250คนเท่ากับสส.เท่ากับ37ล้านคนครับไอ้เรื่องนี้น่าเกลียดมากครับเราไม่อ้างประชาธิปไตยครับเพราะนั้นฝากท่านประธานท่านกรรมาธิการด้วยว่าท่านจะแก้ไขในเรื่องนี้แก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆสักทีเป็นประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับไม่ใช่ประชาธิปไตยเพียวๆทั้งหลายเพราะเราเคารพท่านเราให้ท่านเป็นประมุขเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อบ้านเมืองของเราครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ